เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะก็ได้มีการร่วมยินดีกับภารกิจในการกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือทีมหมูป่าแคเดมี่นะคะที่สามารถลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีและปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังพร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยค่ะมิสเตอร์พอลโรบิเลตนะคะเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้เข้าพบกับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจช่วย13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็น่ายินดีว่าเด็กทั้งหมดปลอดภัยโดยออสเตรเลียได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกว่า20นายเข้าร่วมในภารกิจนี้ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียพร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในงานเกี่ยวกับการกู้ภัยในอนาคตด้วยมิสเตอร์พอลโรบิเลตยังได้มอบหมวกที่มีสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเสื้อที่จัดทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือภารกิจไทยออสเตรเลียค่ะโดยปักรูปธงชาติของทั้งสองประเทศและมีริบบิ้นสีดำที่ไว้อาลัยให้กับจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมและด้านหลังยังมีข้อความทีมหมูป่าสู้ๆนะคะขณะที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และกล่าวแสดงความเสียใจกับนายแพทย์ริชาร์ดแฮร์ริสที่สูญเสียบิดาระหว่างที่มาช่วยภารกิจในครั้งนี้ซึ่งการช่วยทั้ง13ชีวิตสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของนานาประเทศและออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปด้วยดีพร้อมที่จะถอดบทเรียนทำแผนปฏิบัติงานการกู้ภัยความร่วมมือในระดับนานาชาติค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวความรู้การถ่ายทอดบทเรียนการถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับเราก็จะถอดบทเรียนในส่วนของไทยนะครับส่วนของเขาก็จะถอดบทเรียนในส่วนของเขาเหมือนกันแล้วก็มาคุยกันถึงว่าในอนาคตนะฮะไอ้ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เราสร้างกันตรงนี้ดีแล้วระหว่างทีมปฏิบัติการเกี่ยวกับทางใต้น้ำนะครับหรือที่ปฏิบัติการทางด้านทางทหารหรือความมั่นคงหรือการปฏิบัติการจอยเอเวนเจอร์จอยอะไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเสียไปนะครับก็เอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มที่เราจะทำการฝึกร่วมนะครับฝึกร่วมระหว่างทีมของไทยออสเตรเลียอาจจะเริ่มจากทีมดำน้ำก่อนนะทางด้านคุณหมอแฮร์ริสแล้วก็เพื่อนนักดำน้ำนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเดินทางขึ้นเครื่องบินพิเศษกองทัพอากาศออสเตรเลียเพื่อกลับประเทศออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะคุณหมอแฮร์ริสได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ด้วยค่ะในส่วนของรัฐบาลไทยนะคะก็เตรียมมอบโปรแกรมท่องเที่ยวฟรีค่ะและบัตรสมาชิก Thailand Elite Card นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาร่วมกู้ภัยที่ถ้ำหลวงค่ะนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยว่าสำนักพระราชวังกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพและจังหวัดเชียงรายให้แก่อาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติการภารกิจก่อนเดินทางกลับเป็นการตอบแทนน้ำใจค่ะส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนรัฐบาลก็จะเชิญให้กลับมาเที่ยวในประเทศไทยอีก1ครั้งภายในเวลา5ปีนะคะโดยทางททค่ะเสนอมอบบัตรสมาชิก Thailand Elite Card นะคะซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์วีซ่าระยะยาว5ปีรวมถึงบริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินมีตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจจากบริษัทการบินไทยค่ะรวมทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมที่พักฟรี1สัปดาห์เตรียมเสนอให้บอร์ดททพิจารณาภายในเดือนนี้ค่ะเรียกว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่จิตอาสาตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนานะคะอย่างกรณีที่นครปฐมนะคะนั่นก็คือทีมท่อสูบน้ำพญานาคค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมชาวบ้านข้าราชการประชาชนเยอะแบบนี้เลยค่ะไปรอเลยเอาขบวนกลองยาวไปรอต้อนรับขบวนท่อสูบน้ำพญานาคไปทั้งหมด4เครื่องนะคะแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้เนี่ยค่ะดูสิคะยื่นให้กันใหญ่เลยนะคะให้กำลังใจจิตอาสาที่เข้าไปช่วยทีมหมูป่าทั้ง13คนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนจบภารกิจทุกคนรอดปลอดภัยนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบอกว่าเดี๋ยวจะจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับจิตอาสาทุกคนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยส่วนนายวิบูลย์ทัศเจริญค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานสูบเครื่องสูบน้ำพญานาคนะคะบอกว่ารู้สึกประทับใจตลอดการเดินทางตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงนครปฐมเพราะว่าระหว่าง
จอดพักรถที่สถานีปั๊มน้ำมันที่อุตรดิตถ์ก็มีคนมีประชาชนมาต้อนรับด้วยมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องสูบน้ำจำนวนมากเลยทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ก็จัดเลี้ยงอาหารด้วยนะคะนี่เอาทุเรียนทั้งหลงทั้งหลินลับแลมาหมดก้านยาวหมอนทองคือของเดียเมืองลับแลมาหมดนะคะมาให้ทานอย่างเต็มที่แล้วก็มีการมอบเหรียญ นักรบดำหรือว่าเหรียญพระยาพิชัยดาบหักให้กับทีมงานเป็นที่ระลึกด้วยค่ะมาติดตามอีกเหตุหนึ่งนะคะเรื่องของอุบัติภัยในท้องทะเลเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการกู้ผู้เสียชีวิตรายที่47นะคะซึ่งเป็นรายสุดท้ายออกมาจากใต้ซากเรือฟินิกซ์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยค่ะหลังจากนักดำน้ำทัพเรือภาคที่3และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจีนนะคะร่วมกันหาร่างผู้เสียชีวิตคนที่47เป็นรายสุดท้ายค่ะที่ถูกเรือฟินิกซ์ทับร่างอยู่ใต้ท้องทะเลลึก40เมตรแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะล่าสุดสภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วไม่มีฝนนะคะแต่ยังคงมีคลื่นลมทะเลอยู่บางจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฏิบัติการค้นหาค่ะและใช้เครื่องดูดทรายเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาให้สำเร็จค่ะทั้งนี้ศพผู้เสียชีวิตทั้ง46รายถูกนำส่งโรงพยาบาลพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตได้ทำการชาปนกิจในวัดต่างๆที่จังหวัดภูเก็ตแล้วรวม20รายส่งกลับประเทศจีนแล้ว7รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอดำเนินการค่ะจากกรณีที่มีการจับหนุ่มมือดีนะคะสวมรอยบัตรประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เอาไปลงทะเบียนซิมการ์ดถึง55หมายเลขขายต่อให้กับต่างชาตินะคะล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการ1ก็นำตัวผู้ต้องหานะคะไปนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะนำตัวนายพีระเมศวงทองเกื้ออายุ31ปีนะคะผู้ต้องหาที่แอบอ้างใช้ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงทะเบียนซิมการ์ดพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องซิมการ์ด TrueMove จำนวน12ซิมเราเตอร์สีขาว1เครื่องภายในร้านโทรศัพท์ชานโมบายในห้างสรรพสินค้าบริเวณพัทยาใต้นะคะก็นำตัวไปฝากขังเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วมาดูข่าวดีด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับการจัดอันดับของประเทศไทยนะคะขึ้นอันดับ1เลยนะคะของการเป็นประเทศที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทำธุรกิจมากที่สุดในโลกค่ะเป็นการจัดอันดับล่าสุดของ US News สหรัฐอเมริกานะคะได้คะแนนรวมอยู่ที่อันดับที่26สำหรับประเทศที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะท็อป10ของโลกนะคะถือว่าไทยขึ้นแท่นเพิ่มขึ้นหลายด้านเลยค่ะล่าสุดก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากที่สุดคืออันดับ1เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะซึ่งไทยได้คว้ารางวัลนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวโดดเด่นมากที่สุดในโลกนะคะไทยก็ไม่น้อยหน้าค่ะคว้าอันดับที่4ตามมาด้วยด้านประเทศที่มีการเติบโตโดยภาพรวมมากที่สุดไทยคว้าอันดับที่6มาได้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือด้านวัฒนธรรมโดดเด่นมากที่สุดในโลกไทยก็คว้าอันดับที่7ต่อด้วยอันดับ8ประเทศที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุดในโลกค่ะพักกันครู่เดียวนะคะต่างประเทศช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตะวันตกของญี่ปุ่นจากฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนับว่าเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีของญี่ปุ่นเลยค่ะและจากสถานการณ์13ชีวิตทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะก็ทำให้บทเพลงเก่าของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อย่างเพลงนางนอนค่ะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งโดยผู้ที่บันทึกเสียงเพลงนี้ก็คือคุณโฉมฉายอรุณฉานช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ